การันตีเลยครับเพราะว่านุกอ่ะได้ไปกับพี่ก้องห้วยไร่เขาไปถึงแล้วเขาก็นั่งแจกเด็กๆเลยนั่งแจกนั่งแจกแล้วก็ไลฟ์สดให้ทุกคนเห็นเลยว่าเราให้ทั้งหมดเลยนะเราแสดงความบริสุทธิ์ใจหน้าอะไรเงี้ยเราจะเก็บไว้ทำไมอ่ะอะไรเงี้ยถึงเราเก็บไว้มันก็เป็นเงินที่มันก็ไม่ได้ของเราแล้วมันก็ไม่ได้ดีสำหรับตัวเราด้วยอะไรใครเอาไปมันก็ไม่สบายใจใช่ครับรับรองว่าไม่ได้เก็บไว้แน่นอนไปหนองคายคือตอนนั้นที่เราไปน้ำท่วมได้ประมาณ2-3วันแล้วเนื่องด้วยหนองคายมันเป็นแอ่งกระทะสิ่งที่ท่วมอ่ะมันแปลกมากที่ท่วมในตัวเมืองอันนี้ก็งงเหมือนกันว่าทำไมถึงท่วมในตัวเมืองเราก็เลยไปถามชาวบ้านมันเป็นแอ่งกระทะอยู่ตรงนั้นเราก็ไปลุยน้ำท่วมตรงกลางเมืองเลยเราก็แปลกใจแล้วก็ส่งถุงยางชีพแล้วก็มอบของให้กับมูลนิธิเพื่อไปแจกจ่ายให้กับพี่ๆทุกคนเราได้เห็นนะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับเวลาเราเห็นไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมที่เชียงรายหรือหนองบัวที่เราไปมามันรู้สึกเศร้าแววตาของคนมันอาจจะมีรอยยิ้มอยู่แต่ในแววตาของเขาอ่ะมันเศร้าที่มันได้รับผลกระทบมากๆขนาดนี้ครับเราให้กำลังใจคนในพื้นที่ยังไงบ้างเขาก็บอกว่าสู้ๆเดี๋ยวเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเพราะว่าพวกเราทุกคนคนไทยชาวไทยทุกคนน่ารักมากไม่ทิ้งกันเลยใช่ครับคือว่าต้องการการเยียวยาใช่ไอ้ส่วนตัวผมนะถึงแม้เราไปลงพื้นที่กับเขาเนี่ยเราไปโดยที่เราไม่มีเงินสักบาทเขาก็จะมีกำลังใจนะเพราะว่าเขาได้เห็นพวกเราลงพื้นที่อย่างนั้นแล้วก็เราไปช่วยแบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นจริงบางครั้งเราแค่ลงแรงอะไรเงี้ยเขาก็ใจปูแล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับถึงเรื่องประเด็นของพี่ก้องไม่ไล่ที่เรื่องเงินบริจาคอะไรตัวเราเรารู้ไหมที่แบบการแจกเงินให้ลูกคนไทยด้วยรับรู้ครับรับรู้ครับมองว่าแบบมันจะได้กันทั่วถึงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมีความคิดเห็นยังไงการันตีเลยครับเพราะว่านุกอ่ะได้ไปกับพี่ก้องห้วยไร่รอบแรกก็คือไปภาคเหนือแล้วรอบนั้นน่าจะได้ไปประมาณ1ล้านหรือ2ล้านนี่แหละแล้วพี่ก้องเขาเหมือนกับแบบเขาชัดเจนเลยเขาไปถึงแล้วเขาก็อาแบ่งสถานที่นี้พี่จะให้ 500,000 นะอีกสถานที่นึงพี่ให้ 700,000 นะอะไรเงี้ยแล้วเขานั่งแจกเด็กๆเลยนั่งแจกนั่งแจกแล้วก็ไลฟ์สดให้ทุกคนเห็นเลยว่าเราให้ทั้งหมดเลยนะเราแสดงความบริสุทธิ์ใจหน้าอะไรเงี้ยนึกเกณฑ์การให้เขาวัดยังไงบ้างตอนนั้นไม่ได้วัดอะไรมากครับเพราะว่าเราไปแค่2ที่เราไปไกลมากกว่านั้นไม่ได้เพราะว่าเรามีเวลาแค่วันเดียวแล้วเราก็จะต้องบินกลับแล้วอะไรเงี้ยเราจำเป็นต้องให้แค่2ที่แต่ว่าครั้งล่าสุดที่ได้เงินบริจาคไปน่าจะ10ล้านมั้ยประมาณ10ล้านนุกก็ไม่ได้ไปด้วยรอบนั้นน่ะใช่ๆครับแต่ก็ยืนยันทุกบาททุกสตางค์คือประชาชนแน่นอนทุกบาททุกสตางค์ครับทุกบาททุกสตางค์แน่นอนครับมันไม่รู้ว่าเราจะเก็บไว้ทำไมอ่ะใช่ไหมเพราะว่าคือพ่อแม่พี่น้องเราเพื่อนๆของเราอ่ะเขาเกิดวิกฤตน้ำท่วมเราได้มา10ล้านอย่างเงี้ยอันนี้นุกมองในมุมพี่ก้องนะเราจะเก็บไว้ทำไมอ่ะอะไรเงี้ยถึงเราเก็บไว้มันก็เป็นเงินที่มันก็ไม่ได้ของเราแล้วมันก็ไม่ได้ดีสำหรับตัวเราด้วยอะไรใครเอาไปมันก็ไม่สบายใจใช่ครับรับรองว่าไม่ได้เก็บไว้แน่นอนแล้วมีน้อยใจบ้างไหมแบบตั้งใจไปช่วยแล้วแต่ก็มีแบบว่าโดนโยงอะไรอย่างงี้พี่ไม่มีครับไม่มีครับมันร้อยพ่อพันแม่ทุกคนมีสิทธิ์คิดใช่ครับอย่างถ้านุกไม่ใช่นักร้องไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่ดาราอย่างเงี้ยบางครั้งนุกก็อาจจะคิดเหมือนพวกเขาก็ได้เพราะว่านุกเห็นแค่ในสื่อใช่ครับแต่แค่เราอยากจะบอกว่าเราช่วยแบบเต็มร้อยจริงๆเราไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูดแค่นั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องเอามาคิดมากหลังจากนี้จะไปไหมคะจะไปด้วยกันไหมคะมีแพลนไปลงพื้นที่อีกไหมตอนนี้ก็มีแพลนครับแต่อยู่ในสถานการณ์ที่เฝ้าระวังอยู่เพราะว่าตอนนี้ขอนแก่นก็เหมือนจะวิกฤตเหมือนกันขอนแก่นคือจังหวัดที่เราทั้งสองคนอยู่ใช่ในใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นแถวจังหวัดเลยมันก็ได้รับผลกระทบหมดทั้งหมดเดี๋ยวรอดูอีกทีว่าเราจะไปที่ไหนบ้านเราตอนนี้บึงหนองโคตรตอนนี้ปิ่มๆแล้วครับปิ่มๆแล้วเพราะฝนตกไม่หยุดเลยใช่ครับที่บ้านเขาต้องเฝ้าระวังยังไงบ้างแบบยกของขึ้นรอเตรียมหรือเปล่าหรือว่ายังไงน่าจะมีตอนนี้เขาพยายามสูบน้ำจากคลองบึงหนองโคตรไปอีกที่หนึ่งแล้วก็เฝ้าระวังโดยหาที่กั้นน้ำมาใช่ครับบ้านคุณลุงกันต้องยังอยู่ใกล้ๆกันครับใกล้ๆกันครับ
ถ้าท่วมก็คือไปด้วยกันนะครับก็ปิดรับมือไว้แล้วเนาะใช่ครับแต่มันก็อยู่ไกลอยู่ไอ้ที่ว่าที่ไปบอกว่าปิดอ่ะก็อยู่ไกลกว่าพวกเราพอสมควรอยู่แต่พื้นที่ไม่มีครับไม่ใช่ไม่มียกเลยนะฮะยังไม่มีรับให้เป็นกำลังใจให้พี่น้องที่ประสบภัยก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่กำลังประสบภัยตอนนี้ทั่วประเทศเลยในทุกสถานที่ที่กำลังโดนน้ำท่วมอยู่นะครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับถ้าในวันไหนที่นุกมีโอกาสได้นุกกับปายได้ลงพื้นที่ให้กับทุกคนนะครับเราสัญญาว่าเราจะไปลงพื้นที่อย่างน้อยเราอาจจะช่วยทุกคนไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราช่วยได้เลยคือเราจะไปทำให้ทุกคนเขาเรียกว่าใจฟูมากขึ้นทำให้ทุกคนหายเครียดมากขึ้นอะไรเนี่ยก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในรอยยิ้มนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนหัวใจเข้มแข็งแล้วก็ผ่านทุกวิกฤตไปได้ด้วยกันไม่ต้องกลัวว่าทุกคนจะยืนอยู่แค่คนเดียวยังมีพวกเราไม่ใช่แค่นุ๊กปายมีพี่น้องชาวไทยยังอยู่ข้างๆทุกคนเสมอครับขอบคุณครับผ่านล่าสุดจะออกเพลงคู่แล้วนะจ๊ะครับจะคู่ยังไงครับเฮ้ยโปรโมทได้เลยใช่ไหมครับไม่ได้เป็นโปรเจกต์พิเศษครับโปรเจกต์พิเศษใช่เอาไปพูดเลยเพราะผมพูดไปแล้วเป็นโปรเจกต์พิเศษจากค่ายใหญ่ที่มีผลงานเพลงให้ทุกฝ่ายได้ฟัง X กับค่ายใหญ่บอกไม่ได้ใช่ไหมว่าค่ายใหญ่ยังขออุบไว้ก่อนทางอาโซหรือว่าทางเกษตรก็มีนี่แหละฮะให้ลองเสี่ยงดวงดูเองมันมีไม่กี่ค่ายหรอกค่ายใหญ่ใช่ไหมล่ะที่ไม่ตอบเพราะว่าเกษตรนั้นมีเหลือส่งมันไม่รู้เรื่องนะครับใช่ตอนนี้กำลังคิดอยู่มันมีสองอันนี่แหละไม่อะไรนะเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับอยู่ที่ว่าทางผู้ใหญ่เขาจะปล่อยตอนไหนแค่นั้นเองแล้วเราได้เห็นผลงานแล้วเป็นไงบ้างเห็นผลงานปุ๊บทุกคนต้องตกตะลึงแน่นอนกับผลงานชิ้นโบแดงของเราจากไม่ปล่อยเพลงคู่มา 2-3 ปีแล้วครับแน่นอนทุกคนต้องว้าวเป็นแนวแบบไหนสปอยได้ไหมเป็นแนว R&B ครับมันเลยเหรอเล่นยากเลยเหรอทางถนัดเนาะมันรู้จักหรือเปล่าไอ้มีเป็นไงครับรู้จักเป็นไงครับก็แนวเพลงที่เราร้องกันแหละไอ้มีมันต้องเซนส์อาร์ติเปิลสักหน่อยจริงๆผมก็ไม่รู้หรอกเปิ้ลด้วยลองให้เราร้องก่อนเนี่ยจริงๆมันจะได้ฟังภายในเดือนนี้เลยไหมหรือว่าเดือนหน้าหรือยังอันนี้การันตีไม่ได้ครับแต่ว่าภายในปีนี้แน่นอนไม่เร็วๆนี่แหละเร็วๆนี่แหละอยู่ที่ผู้ใหญ่เขาจะปล่อยตอนไหนแต่แบบว่าใช่ใช่มีครับเขาเฝ้ารอดูนะแฟนๆมันนานมากพี่ใช่เพราะว่า2-3 ปีมัน 2-3 ปีอ่ะเราไม่ได้ปล่อยเพลงคู่มาแล้ววันนี้เราดันมาทำเพลงคู่แล้วก็เหมือนกับแบบเฮ้ยมันไม่อยากพูดเดียวป่ะพอแล้วมันจะหลุดเหรอมันจะหลุดมีไหมวะเพลงเต้นได้ครับเพลงเต้นได้แล้วมันต้องเต้นคู่กันไหมอ๋อผมรู้แล้วไม่มีเต้นครับในเพลงครับแต่ว่ามีเป็นวิ่งไล่กันเหมือนหนังอินเดียครับที่เกิดมันวิ่งหรือเปล่ามีเรื่องไหนจริงบ้างเนี่ยจริงใช่วิ่งไล่กันเองหนังอินเดียมันจะมีช็อตนึงใหญ่ๆที่วิ่งไล่กันเหมือนหนังอินเดียผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องวิ่งไล่กันคู่กับเขาบอกเฮ้ยน้องเอางี้แล้วกันเคยดูหนังอินเดียไหมเออวิ่งไล่กันเหมือนหนังอินเดียเลยแล้วก็วิ่งอย่างนั้นแหละคอยดูก็ขำอยู่นะพี่จะเหนื่อยมากกว่าปายค่ะตอนนี้นะคะก็จะโพสต์ว่าทีมของเราจะได้งานเพิ่มงานของเพื่อไทยโซนคนเดิมแล้วคนนี้แฟนเซอร์ของเราแฟนคลับแต่ตามจริงในความคิดของปายมันน่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันทั้งสองฝ่ายเหมือนกันเพราะว่าปายก็คุยกันกับทั้งสองฝ่ายว่าเออมีข่าวออกแบบนี้ออกมาได้ยังไงแต่เขาก็บอกว่ายืนยันว่าไม่มีมันแล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นจริงด้วยแล้วแฟนคลับไปถึงเปลว่าแฟนคลับของเราน่ารักเสมออาจจะไม่ข้างนอกอาจจะไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ข้างในเรารักกันมากๆก็เลยแบบว่าไม่อยากให้ใครดูถูกความรักที่เรามอบให้กันใช่ครับก็คือถามเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ตามจริงคือเราไม่ได้มีพรีเซนเตอร์หลายตัวที่เราจะต้องรับอยู่แล้วมันมีแค่ประมาณ2ตัวที่เรารับมาใช่ครับผมมันก็เลยมันก็เป็นน่าจะเป็นข่าวเช็คนิวครับมีปัญหาอะไรกับทางเรา
ม่มีครับก็ยังติดต่อกันเรื่อยๆครับน่าจะเข้าใจผิดใช่โลกออนไลน์ใช่น่ารักโอเคครับให้ฝากรอติดตามเพลงใหม่เราหน่อยก่อนจะเพลงคู่ขอฝากเพลงเดียวก่อนได้ไหมครับมาขอฝากผลงานเพลงเดียวปล่อยวันไหนน่าจะเป็นประมาณต้นเดือนตุลาคมนี้ครับผมเพลงเดียวจะปล่อยก่อนเพลงเดียวของไปจะปล่อยก่อนเพลงคู่เร็วๆนี้ใช่ได้รับชมแน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ครับเป็นผลงานเพลงของท่านอดนครับเกิดขึ้นและตั้งอยู่เออวะเพลงใหม่เป็นผลงานเพลงที่มีชื่อว่า Farewell ที่แปลว่าการจากลาแต่ Farewell ที่นี้ก็คือเป็นการแอบรักใครสักคนแต่ไม่กล้าบอกเขามันก็เลยได้เก็บไว้แค่กับเราหรือเรียกอย่างนึงว่าความสัมพันธ์แบบเพื่อนที่แอบรักเพื่อนครับคุณน้องคุณเนาะปล่อยไปแล้วนี่เขาปล่อยลง TikTok ไปแล้วท่อนนึงฮะพี่ๆลองเอาไปตัดมาใส่ดูแล้วก็พี่ลองคิดเข้าไปดูด้วยว่าใครติดท็อป1เนี่ยมันผมติดท็อปครับเป็นเพียงเขาแต่ผมท็อปครับผมอยากจะบอกว่าผมอ่ะของจริงท็อปอะไรท็อปแป๊บเดียวยอดไลค์น้อยกว่าผมครับใช่ลงก็เหรอผมของจริง